ราชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กๆ เคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีคนผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคมกราบกราปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยแรงเท่าไรจะขอทุกชาติไปสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่26มกราคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 9:27 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นการส่วนพระองค์โรงเรียนนี้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่1ธันวาคม2519เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำและไปกลับปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากร105คนมีนักเรียน871คนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆอาทิกะเหรี่ยงม้งลีซอมูเซอร์อาคาไทยใหญ่จีนฮ้อไทยลื้อปะหล่องและเย้าทั้งยังมีนักเรียนที่มีความพิการเรียนร่วมอีกด้วยทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอนแบบสามัญและวิชาชีพมาโดยตลอดซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ด้วยโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านของนักเรียนวงเดอะม้งซึ่งได้รับโล่รางวัลประเภทสื่อชาวบ้านจากสำนักนายกรัฐมนตรีทางโรงเรียนได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินกิจกรรมต่างๆอาทิเมื่อปีการศึกษา2551ได้เริ่มกิจกรรมโรงเรียนธนาคารเพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการประหยัดอดออมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สาขาแม่ริมส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเรื่องการธนาคารและการเงินแก่เด็กนักเรียนนอกจากนี้มีหลักสูตรนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อบ่มเพาะความเป็นเลิศด้านอาชีพให้แก่นักเรียนใน5กลุ่มอาชีพคือเกษตรกรรมพาณิชยกรรมกหกรรมอุตสาหกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเมื่อจบการศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินการของโรงแรมเด็กดอยรีสอร์ทซึ่งเป็นโรงแรมที่ทางโรงเรียนจัดสร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมสาขาธุรกิจโรงแรมภายในโรงแรมมีห้องพักทั้งแบบเตียงเดี่ยวเตียงคู่4เตียงและ6เตียงมีห้องประชุมสัมมนามีบริการสปาเด็กดอยมีร้านเครื่องดื่มต่างๆภายใต้เครื่องหมายการค้าเด็กดอยคอฟฟี่และร้านจำหน่ายของที่ระลึกแก่ผู้ไปใช้บริการทั้งเสื้อผ้าชนเผ่าต่างๆผ้าพันคอผลิตภัณฑ์ต่างๆของนักเรียนเวลา 13:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติองค์การสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องนิทรรศการมหัศจรรย์แห่งพันธุ์พืชความแตกต่างอย่างสมดุลซึ่งแบ่งออกเป็น4โซนได้แก่โซนมหัศจรรย์พันธุ์พืชซึ่งจัดแสดงภาพวาด3มิติของพันธุ์พืชที่แปลกๆอ
อาทิวัววิกตอเรียบัวผุดและหม้อข้าวหม้อแกงลิงทำให้ผู้ชมได้สัมผัสความสวยงามของพันธุ์พืชกับภาพ3มิติเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาพนั้นๆซ่อนสีสันพันไม้ที่จัดแสดงโครงสร้างภายในของพืชเซลล์พืชการสังเคราะห์แสงความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์ใบดอกผลของพันธุ์พืชซ่อนเธอเห็นฉันไหมการพลางตัวของสิ่งมีชีวิตเช่นกระต่ายและกิ้งก่าเมื่อช่วงเวลาแตกต่างกันเช่นกลางวันกลางคืนแต่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกันและโซนแตกต่างอย่างสมดุลแสดงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันทั้งพืชและแมลงแต่มีความผูกพันกันอย่างสมดุลโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมนุษย์กับพันธุ์พืชจัดแสดงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เกิดบนโลกความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตและการใช้ประโยชน์จากพืชของมนุษย์บอกเล่าเรื่องราวการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคอารยธรรมโบราณยุคแห่งการสำรวจและยุคล่าอาณานิคมจนถึงยุคแห่งเทคโนโลยีในปัจจุบันประกอบด้วยโซนต่างๆเช่นต้นไม้สร้างชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงโลกปราศจากพืชคือโลกที่ปราศจากชีวิตหากไม่มีมนุษย์ต้นไม้ก็คงไม่เดือดร้อนเพราะมันสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปตามสภาพที่พึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางแห่งพืชพันธุ์แสดงถึงพืชพันธุ์เศรษฐกิจที่สำคัญของโลกและของประเทศไทยอาทิข้าวอ้อยยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นต้นโซนสู่เส้นทางสีเขียวนำเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนเช่นการใช้ถุงผ้าการคัดแยกขยะการปลูกต้นไม้ในเมืองบนตึกและโซนปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตหากมนุษย์ปราศจากต้นไม้คงเป็นเรื่องยากที่จะเอาชีวิตรอดดังนั้นการรู้จักปลูกรู้จักใช้ประโยชน์ที่จะกลับมาสู่ตนเองโดยการจัดแสดงนิทรรศการได้นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้และมีการนำเสนอที่ทันสมัยทำให้ผู้ชมได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติยังเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลสะสมวัตถุที่มีค่าและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับโลกธรณีวิทยาสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปในลักษณะของการศึกษานอกโรงเรียนภายในอาคารมีทั้งนิทรรศการถาวรนิทรรศการชั่วคราวเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 15:45 น.สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-841-234ต่อ4209หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.qsbg.org สำหรับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีเนื้อที่ประมาณ 6,500 ไร่เป็นสวนพฤกษศาสตร์สากลแห่งแรกของประเทศไทยโดยเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทยเน้นพันธุ์ไม้หายากและพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ประจำถิ่นของไทยเป็นแหล่งรวบรวมขยายพันธุ์ศึกษาวิจัยและการบริการความรู้ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยภายในสวนมีจุดต่างๆให้การศึกษาเรียนรู้เช่นหอพันไม้และเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้หรือ Canopy Walks ที่มีระยะทาง504เมตรซึ่งจะมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทิวยอดไม้ในแบบพาโนรามาและจะได้รับความรู้ทางพฤกษศาสตร์ซึ่งมีป้ายจัดแสดงไว้ตลอดเส้นทางเวลา 15:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนกุหลาบห้วยผักไผ่ตำบลบ้านปงอำเภอหางแดงซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงได้เข้าไปส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกุหลาบเมืองหนาวพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นหนึ่งใน38เส้นทางความสุขของโครงการหลวงเรื่องชื่อที่ไม่ไกลจากตัวเมืองเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้เมื่อต้นเดือนมกราคม2559ทั้งนี้เมื่อปี2532สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงกุหลาบที่บ้านห้วยผักไผ่นี้ส่งชื่นชมที่ราษฎรสามารถเพาะพันธุ์กุหลาบกลิ่นหอมให้มีดอกใหญ่สวยงามจึงมีพระราชดำรัสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันส่งเสริมและเพาะขยายพันธุ์ให้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรอีกทางหนึ่งโครงการหลวงทุ่งเริงได้น้อมนำพระราชดำรัสไปต่อยอดขยายผลจัดทำเป็นแปลงกุหลาบให้ผู้สนใจได้เข้าชมและเพาะกิ่งพันธุ์จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับสมาชิกปัจจุบันมีกุหลาบช่อดอกหอมและกุหลาบเดี่ยวดอกหอมทั้งสิ้น187สายพันธุ์
เช่น Blue for You และ Summer Snow ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงเป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงตั้งขึ้นเมื่อปี2521โดยน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและคนเมืองได้มีความรู้ความชำนาญและมีรายได้ที่เหมาะสมปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงานกว่า 23,000 ไร่ครอบคลุม4หมู่บ้านได้แก่บ้านแม่คณินเหนือบ้านห้วยผักไผ่บ้านปางยางและบ้านห้วยกว้างน้ำซุ้มมีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า180ครัวเรือนสมาชิกทุกคนจะทำเกษตรอินทรีย์ปลูกพันธุ์ไม้ผลและพืชเมืองหนาวเช่นอะโวคาโดเสาวรสมะเขือเทศเชอร์รี่แดงๆมะเขือเทศโครงการหลวงชาโยเต้กวางตุ้งและเบบี้ฮ่องเต้ผลผลิตเหล่านี้จะส่งไปจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าโครงการหลวงสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้แล้ว 180,000 ถึง 200,000 บาทต่อครอบครัวต่อปีในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานจัดสร้างฝ่ายทดน้ำบ้านใหม่สันคยอมพร้อมระบบท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำจำนวน3แห่งเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 1,500 ไร่ของราษฎรตำบลบ้านปงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์อายาลาซึ่งจัดแสดงศิลปะวัตถุที่ล้ำค่าของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่22มกราคมพุทธศักราช2559เวลา 8:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองโรงแรมดุสิตธานีมะนิลากรุงมะนิลาพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายธนาทิพย์อุปติสิงห์เอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายฟิลิปปินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ถวายในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างที่18ถึง22มกราคม2559เวลา 9:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อายาลาพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนมูลนิธิอายาลาก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2510อยู่ในย่านมากาติซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุงมะนิลาจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์และศิลปวัตถุที่พบในฟิลิปปินส์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จขึ้นชั้น2ทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์การเล่าเรื่องใช้สื่อไดโอรามา60ชุดที่จัดทำอย่างสวยงามพิถีพิถันประกอบคำบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์การทำนาขั้นบันไดวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยที่เริ่มทำการค้ากับจีนยุคอิสลามที่เริ่มตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1,200 ศาสนาอิสลามได้แผ่เข้าสู่หมู่เกาะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในหมู่เกาะมินดาเนาจากนั้นได้เผยแผ่เข้าไปยังมะนิลาต่อมาคริสตวรรษที่16สเปนเข้ายึดครองและนำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเข้ามาเผยแผ่และเปลี่ยนชาวเกาะทั้งหมดเป็นคริสต์ศาสนิกชนระหว่างการยึดครองสเปนต้องต่อสู้กับกลุ่มชาตินิยมหลายกลุ่มและยังมีชาติอื่นที่พยายามเข้าแข่งแย่งยึดครองในยุคล่าอาณานิคมเช่นอังกฤษฮอลันดาโปรตุเกสสเปนสูญเสียมากที่สุดในช่วงที่อังกฤษเข้าครอบครองเมืองหลวงชั่วคราวในช่วงสงคราม7ปี
ฟิลิปปินส์ตกเป็นอาณานิคมของสเปนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2108ถึง2441รวมประมาณ333ปีช่วงพ.ศ. 2441ถึงพ.ศ. 2489สหรัฐอเมริการบชนะสเปนและเข้ายึดครองต่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชเมื่อวันที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2489นับจากนั้นมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงปัจจุบันจากนั้นเสด็จขึ้นชั้น4ทอดพระเนตรนิทรรศการถาวร Grove of Ancestor จัดแสดงเครื่องทองโบราณที่ขุดค้นพบในฟิลิปปินส์เปิดให้เข้าชมเมื่อปีพ.ศ. 2551มีทั้งเครื่องประดับและข้าวของเครื่องใช้ทำด้วยทองคำอายุตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่10ถึงคริสต์ศตวรรษที่13ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีทองคำมากในระดับ1ใน10ของโลกปัจจุบันมีเหมืองทองคำอยู่หลายแห่งเครื่องทองที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นงานชิ้นเอกเช่นหน้ากากที่ใช้ปิดหน้าศพของใช้ประจำวันเช่นถ้วยชามกล่องใส่ของกำไลแหวนสร้อยต่างหูของบางส่วนพบฝังอยู่ในหลุมศพของชิ้นใหญ่เช่นกินรีทองคำน้ำหนักกว่า10บาทพบในจังหวัดสุริเกาที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อกับอินเดียจึงได้รับอิทธิพลฮินดูสังวานทองคำน้ำหนักเกือบ4กิโลกรัมคาดว่าน่าจะเป็นของชนชั้นผู้นำเครื่องทองเหล่านี้แสดงให้เห็นอารยธรรมสูงส่งที่มีมานานและความรุ่งเรืองของงานช่างฝีมือของชาวฟิลิปปินส์ในอดีตจากนั้นทอดพระเนตรห้องจัดแสดงผ้าทอและผ้าปักพื้นเมืองของชนเผ่าในฟิลิปปินส์เช่นบากาเบามาราเนาซูบานอนผ้าที่จัดแสดงอายุตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่18ถึงคริสต์ศตวรรษที่20พบทางตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจสเปนเพราะอยู่ไกลจึงรักษาความเป็นพื้นเมืองดั้งเดิมไว้ได้ลวดลายส่วนใหญ่สัมพันธ์กับธรรมชาติห้องจัดแสดงภาพวาดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19ถึงปัจจุบันแสดงผลงานของนายควนลูน่าศิลปินมีชื่อเสียงชาวฟิลิปปินส์ผู้เคยได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดวาดภาพที่กรุงมาดริดประเทศสเปนในปีพ.ศ. 2427และศิลปินอื่นเช่นเฟอร์นันโดอามอโซโลและเฟอร์นันโดโซเบลเวลา 13:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาตินินอยอาคิโนนายมาริโอเดเดริกิโตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นางมาเรียไอรีนเอชบูการินอธิบดีกรมวิทยาการทูตฟิลิปปินส์นายไมรอนกิลดีตาโลซิกนักพัฒนาโครงการระดับ4กระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์นางสาวเบรนเซสยูโตมัสตายาวรักษาการผู้อำนวยการกองเอเชียแปซิฟิก5กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์นายธนาทิพย์อุปติสิงห์เอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG621 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์หลักเพื่อทอดพระเนตรโรงเรียนระดับประถมศึกษา4แห่งที่พระราชทานความช่วยเหลือหลายๆด้านตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการแห่งฟิลิปปินส์และได้ส่งช่วยเหลืออย่างมิตรช่วยมิตรนอกจากนี้เสด็จพระราชดำเนินยังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั้งหมดเป็นเสมือนการเจริญสันทวไมตรีที่จะมีส่วนช่วยให้สัมพันธภาพระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพที่ยั่งยืนสืบไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองคมนตรีเป็นประธานในการเชิญน้ำหลวงสงศพพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เวลา 17:00 น.ณ ศาลาสุธรรมภาวนาวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการเชิญน้ำหลวงสงศพพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดอัมพวันซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่25มกราคม2559สิริอายุ88ปี
ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปวางที่หน้าโกศศพด้วยโดยมีนายอัครเดชเจิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์7วันโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมณศาลาสุธรรมภาวนาเวลา 19:00 นของทุกวันตั้งแต่วันที่26มกราคม2559จนถึงวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2559องคมนตรีติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปติดตามการผันน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหารมายังจังหวัดกาฬสินธุ์โดยอุโมงค์ผันน้ำลำพยังภูมิพัฒน์ชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความหมายว่าอุโมงค์ผันน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ำลำพยังซึ่งสามารถผันน้ำมาช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำลำพยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ถึงจำนวน 12,000 ไร่โดยในหน้าแล้งสามารถช่วยเหลือพื้นที่ได้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ไร่ซึ่งต้องเป็นพืชใช้น้ำน้อยเช่นพืชไร่หรือผักโดยไม่ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปลังในส่วนของข้าวนาปีเกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมผลิตได้250กิโลกรัมต่อไร่ปัจจุบันมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าคือได้ถึง700ถึง800กิโลกรัมต่อไร่จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังพื้นที่บริเวณวังขี้ช้างบ้านกุดตอแก่นซึ่งเป็นพื้นที่ที่ในอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและได้ทรงหาแหล่งน้ำให้กับราษฎรตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์มีน้ำใช้เพิ่มขึ้นในการนี้องคมนตรีได้เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างฝ่ายทดน้ำลำพยังบ้านกุดตอแก่นและได้ร่วมกันกับประชาชนปล่อยพันปลายี่สกลงสู่ฝ่ายทดน้ำลำพยังบ้านกุดตอแก่นเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชนต่อไปทั้งยังได้มอบระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มฮักแพงแบ่งปันจำนวน5รายเพื่อใช้สูบน้ำเข้าสู่แปลงพื้นที่การเกษตรกรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ไปขยายผลสู่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียงผลจากการดำเนินงานขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและมีจุดมุ่งหมายที่จะให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดแห่งการเรียนรู้ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานีนำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวอยู่ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวอยู่ในขณะนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความหนาวเย็นซึ่งในวันนี้นายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานีได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน500ผืนไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอกู่แก้วณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้วจากนั้นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานีได้เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอประจักษ์ศิลปาคมเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกจำนวน500ผืนให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากความหนาวเย็นจำนวนมากและอากาศที่หนาวเย็นยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของราษฎรด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวจังหวัดอุดรธานีและได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นอ
วันนี้ณวัดพระพุทธฉายอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจัดสุศัลยกรรมสภากาชาดไทยที่ไปบริการรักษาโรคตาแก่ภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559ทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้ประสานกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยนำโครงการรถคลินิกจัดสุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปดำเนินการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาให้แก่ภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีตั้งแต่วันที่25ถึง29มกราคม2559โดยมีพระสงฆ์ในจังหวัดสระบุรีไปตรวจรักษาจำนวน514รูปพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องสายตาและหลายรูปตรวจพบโรคต้อกระจกและต้อเนื้อต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือประจำปี2559วันนี้ที่โรงแรมดีเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่นายกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือประจำปี2559ซึ่งในปีนี้มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันทั้งในระดับต้นแบบและระดับดีเด่นประจำปีครบทั้ง17จังหวัดส่วนชมรมประเภทต่างๆเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น89ชมรมโดยจังหวัดชมรมต้นแบบที่มีการพัฒนาการดำเนินงานก้าวหน้าทั้งทางด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคเหนือคือจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเชียงใหม่ประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคคือชุมชนศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือโรงเรียนธีรการบ้านห้งจังหวัดลำพูนและโรงเรียนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและประเภทชมรมในสถานประกอบการคือบริษัท Environment Pulp and Paper จำกัดจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้โครงการ To Be Number 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม To Be Number 1เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศให้เข้าร่วมเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานตามแนวทางโครงการทูบีนัมเบอร์วันช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปขัดเกลาจิตใจของเราจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ใดๆด้วยความเข้มแข็งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเสียสละก็สามารถที่จะสร้างชีวิตที่มีความสุขที่มีประโยชน์ได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินชากรสวัสดีค่ะ